เรื่องละ10ข้อใช่ใช่ใช่ข้อละ10คะแนน11ใช่ไหม7 9 11บทที่7บทที่9บทที่11เรื่องละ10คะแนนอันนี้กลุ่มอะไรอ่ะกลุ่ม8บ้างมีอะไรบ้างต้องเอาจดเยอะถึงขนาด F เลยเนี่ยครับไอ้ F เลยไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าออกเยอะที่สุดตัวดักไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรเนี่ยประมาณนี้ไม่เจอเนี่ยทำไมมันร้อนเราเรียนใจได้ไปกินที่บ้านได้ไหมคะ
ค่ะชั่วโมงบีใช้เวลาเท่าไหร่1นาที4 2นาทีอะไรต่อนะ D D ด็อกต่อจาก B กับ C แปลว่า B กับ C ต้องเสร็จถึงได้ D ด็อกใช่ไหมใช่ใช้เวลา3นาทีเสร็จแล้ว D เสร็จทำอะไรได้ E แปลว่า E ต่อจากสามนาทีเหมือนกันใช่ไหม
เห็นอะไรก่อน e เจ็ดครั้ง f กับใช้เวลาเท่าไหร่สามนาทีถูกไหมไปนี้ไหมง่ายนะง่ายอีเดอร์โอเคข้อที่สองทำไงนะ CD ทำไงนะเอาผลรวมเวลาทุกงานก็คือเท่าไหร่บ้างสองบวกหนึ่งเอ้ยข้อที่จ่ายแล้วเป็นเวลาทั้งหมดที่มีใช่ไหมใช่เลยแล้วทั้งหมดที่มี8ชั่วโมงกี่นาทีก็8คูณ60หาจำนวนที่ทั้งหมดต้องทำกี่ชาร์จ20ชาร์จออกมา CD ได้เท่ากับ4นาทีแปลว่าระยะเวลานานที่สุดต้องไม่เกิน10นาทีเวลาเป้าหมายงานใช่ไหมใช่ไอ้สามหาอะไรนะ N จำนวนสถานที่ขั้นต่ำที่ต้องมีคือเวลาทุกงานรวมกันสองบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสามบวกสามหารด้วยนะ4ก็คือ4ก็คือเท่าไหร่จ๊ะ3.5 ได้เท่ากับ3.5ยังไงก็ปัดขึ้นเสมอกลายเป็น4สถานีแล้วข้อที่4มอบหมายงานเท่าสถานีอันนี้เป็นสถานที่ที่1เอาล่ะอันไหนที่อยู่สถานีที่1เราบอกว่าเรามอบหมายงานควรที่จะทำไมนะให้มันเข้าใกล้สิ่งที่สุดใช่ไหมคะเข้ากับสีใดอะไรดีอ่ะอันแรกที่เป็นไปได้คือ A เฉยๆอันที่สอง A กับ B เป็น3นาที A กับ C เป็น4นาทีท่านไหนดีกว่ากัน A กับ C เราบอกต้องประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเข้าใกล้สิ่งที่มากที่สุดทำได้ดีก็คือ A กับ C เท่ากับ C พอดีต่อไปอะไรอ่ะ B กับ B กับเพราะงี้คือว่าถ้า A เสร็จแล้วเนี่ยทำ B กับ C อะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขของ B กับ C ถ้า A เสร็จนะคะเพราะฉะนั้น A กับ C ทำไปแล้วก็ A เสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นสถานที่2ก็ทำ B ได้แล้วนะคะถ้า B ตัวเดียวก็เสียโอกาสใช่ไหมเมื่อทำ B กับ D พร้อมๆกันก็ได้ C เป๊ะเลย B กับ C เท่ากับ C ต่อไปอะไร E ก่อนนะตามลำดับเท่ากับกี่นาที3นาทีแล้วก็ Sต่อหันควับเลยจะไปทำอะไรต่อนะ C A A C A เท่าไหร่มองพื้นก็คือยอดสุดคือ4แล้วค่อยมาคำนวณ E deficiency เท่ากับเวลาทุกสถานีรวมกันก็4บวก4บวก3บวก3หารด้วย K 4สถานีคูณ C A 4นะเอามาเท่ากับ 0.875 เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 87.5% ได้ป่ะง่ายๆแค่นี้เสร็จละง่ายป่ะข้อดีอ่ะอืมก็ยังดีได้ตั้ง1ข้อเอานะขอจดตรงๆขอเลขเท่าไหร่คือใช่หรือตัวเลขเท่าไหร่เอ๊ะนี่ขาวตรงตรงสินะก็เอาตรงนี้เลยนะโอเคบุ๊กโอ้ไม่ดีกว่าบุ๊ก
เปิดกันดาวไม่เท่าไรจังจะถูกข้าวจังโบดามยี่สิบกิโลเริ่มหูสิลูกเกินซื้อน้ำหนักกระเป๋าอันซื้อต่อเราหอมมีเครื่องชั่งเลยเปิดเลยทำไมเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยแบ่งไปที่สิบคนที่ไม่ใช่ดีนาวก็คือสมุนดีนาวบริษัทต่อไปก็คุยกันละนะคะสองคู่เพื่อโอเคที่แพ้คะแนนคริสในกลุ่มเหรอค่ะคุณพี่คนสามสี่เหมือนเดิมยังไม่เกินสี่ใช่เออมาเจอชื่อ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 ชื่อกลุ่มพี่เดชถ้าคนไหนตั้งชื่อกลุ่มชื่อว่ากลุ่มพี่เดชถือว่าได้ยอมมากมันติดน้องไงน่ารักดเมื่อไหร่จะเลือกวาและค่าปริมาณของการแบบพันจะเลือกอะไรเห็นไหมพอทำมาตามขั้นตอนตื้อมีกรอบตัดสินใจสามขั้นตอนได้บ้างนะน้อยกว่ามือมากกว่ามือในหน้าแล้วก็อยู่ระหว่างใช่ไหมแล้วก็ค่อยตอบสามคำถามให้ครบนะคะเอาเร็วเขียนชื่อสมาชิกให้เรียบร้อยเดี๋ยวพนักงานเขียนชื่อในกลุ่มเขียนชื่อไปนักที่เขียนชื่อเห็นปะโดนเทก็นะไม่มีชื่อไม่ติดพี่เขียนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพี่เขียนตัวเลขนะเขียนไปนี้เลยนะเขียนกระบวนการเรียงลำดับเลยนะเพราะว่ากระบวนการไม่ได้เป็นแบบนี2 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 2
อาจารย์ไม่มาแค่ไวมีซีมีซีเอ็นวายสิบสองจับมาใส่เลยค่ะสิบสองเอ็กซ์กับสิบรางวัลธัญรัตน์ยศนาแค่ไม่ได้ตามค่ะกระบวนการใหม่คือ x and y แล้วมันมี x แล้วก็ y x and y x and y แล้วก็3ค่ะแล้วก็2สยุมภูมือ2มือ2ถามวัดเองก็เรียนกับหนูบ้านเขาดาร์ดที่มีเปลี่ยนง่ายอยู่เท่าไหร่เปลี่ยนง่ายอยู่เท่าไหร่จัดอันดับถ้าเปลี่ยนจัดอะไรคะจัดอันดับถ้าเป็นหนูเปลี่ยน12ค่ะ12บอกแม่เลยแม่เปลี่ยนเปลี่ยนมากสองปีที่แล้วจัดอันดับเพราะว่าจัดได้เพราะว่าอะไรก็เลือกเลย xx อุ๊ยเขาเสร็จกันแล้วเดี๋ยวคุณเกิดสอบคุณจะทีเริ่มนะเพื่อจากเรื่องว่างเหมือนที่มันหนาดีน้ำนี่มันก็เรียงอยู่แล้วนี่ไม่ได้เรียง12,000มันขึ้นก่อนดีเออว่ะเสี่ยนเห็นเลขมันเยอะกว่าใช่ไหมข้างบนนะเนี่ยมันตัวใหญ่กว่า